โค้ดวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมาสอนสมมุติว่าทุกคนที่เพิ่งเคยใช้ Mac จริงๆนะครับอาจจะไม่รู้หรือทุกคนอาจจะรู้ก็คือสมมุติทุกคนไฟล์แบบเนี้ยแคปหน้าจอมาแล้วมันเละเทะใช่ไหมครับจริงๆสามารถเลือกพื้นที่จัดเก็บแคปหน้าจอได้นะครับใช้ประมาณคลิป5ใช่ไหมครับทุกคนมันก็จะขึ้นตัวนี้มาแล้วก็ให้กดตัวเลือกแล้วก็เลือกว่าให้เก็บไว้ที่ไหนแต่ของผมสะดวกเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วพอแคปมาที่หลังปุ๊บมันก็จะเละแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็ให้ทุกคนเลือกคลิกขวาครับแล้วก็กดใช้สแต็ปปึ๊บนี่มันก็จะจัดหมวดหมู่เข้าไปเป็นภาพถ่ายหน้าจอแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็ไฟล์ที่เราเลือกมาแล้วทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมไฟล์ตรงนี้ของผมเป็นพวกรูป YouTube เป็นแบบไหนเป็นรูปการ์ตูนเดี๋ยวมาดูกันต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสอนทำให้เป็นแบบนี้นะครับครับเนี่ยมันก็จะเป็นสแต็ปแบบนี้แล้วเวลาเลือกภาพถ่ายหน้าจอมันก็จะเลือกมาภาพถ่ายหน้าจอภาพยนตร์ที่บันทึกหน้าจอก็เป็นแบบนี้อันนี้ผมเปลี่ยนรูปข้างหน้ามันในกดเข้ามาก็จะเป็นไฟล์เหมือนเดิมที่ชื่อว่าแคปเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยเพราะเรียนออนไลน์ครับใช้แคปหน้าจอเยอะมากตอนนี้คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ได้ครับบ๊ายบายรอติดตามคลิปหน้านะครับที่ทำให้เป็นตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับ